ครับสวัสดีครับก็สำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมปอประรบศูนย์ติวราชการพัทลุงนะครับซึ่งในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุข้าราชการตลอดจนแนวข้อสอบแล้วก็สรุปเนื้อหาต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับในคืนนี้ก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติการจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพ.ศ. 2522นะครับความเป็นมาวันสถาปนาโครงการอปปรแห่งชาตินะครับอปปรแห่งชาตินะครับตรงกับวันที่22มกราคมของทุกปีนะครับก็คือมีการสถาปนาขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่22ตุลาคม2517ถูกจัดตั้งขึ้นมาในยุคสมัยที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การก่อการร้ายนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางความคิดนะครับของลัทธิทางการเมืองต่อไป3นะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งตรงนี้ก็สามารถที่จะออกข้อสอบได้หลายๆข้ออยู่ความเป็นมากันต่อนะครับปรับปรุงกองกำลังของประชาชนให้มีประสิทธิภาพจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านถาวรขึ้นมารับผิดชอบแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการปกครองและการรักษาความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลมีหน่วยงานหลักที่ร่วมเข้ารับผิดชอบในการดำเนินการนะครับในเบื้องต้นเนี่ยก็คือ7กระทรวงด้วยกันประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกลาโหมในส่วนของพ.ร.บ.การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองพ.ศ. 2522นั้นนะครับให้ไว้เมื่อวันที่30เมษายน2522ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่10พฤษภาคม2522ใช้บังคับตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2522เป็นต้นไปก็คือวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นผู้รักษาการตามพ.ร.บ.นี้นิยามศัพท์ที่สำคัญหมู่บ้านหมายถึงหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองที่ได้กำหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้คณะกรรมการกลางหมายถึงคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองประธานคณะกรรมการหมายถึงประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองการกำหนดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอปป.นะครับ 1. ถือเอาหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่เป็นหลัก 2. การจะกำหนดให้หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งหรือตั้งแต่2หมู่บ้านขึ้นไปเป็นหมู่บ้านอปป.ให้กระทรวงมหาดไทยประกาศเป็นคลาวๆไป 3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยุบเลิกหมู่บ้านให้กระทำโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 4. การรวมหมู่บ้านต่างอำเภอมากำหนดเป็นหมู่บ้านอปป.จะกระทำไม่ได้คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.ประกอบด้วยกรรมการ2ประเภทได้แก่กรรมการกลางโดยตำแหน่งได้แก่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและก็คณะกรรมการสภาตำบลผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านหมายเหตุหมู่บ้านที่มีกำนันให้กำนันของหมู่บ้านนั้นเป็นประธานคณะกรรมการกลางให้สารวัตรกำนันและหรือแพทย์ประจำตำบลซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตหมู่บ้านของกำนันเป็นกรรมการกลางโดยตำแหน่งประธานคณะกรรมการกลางพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย 2. ได้รับอนุญาตจากนายอำเภอให้ลาออก 3. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อได้สอบสวนเห็นว่าบกพร่องในทางความประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง 4. พ้นจากตำแหน่งกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.คณะกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิในอำเภอกำหนดจำนวน
นายอำเภอเป็นผู้กำหนดจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามได้ตามสภาพเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้านอย่างน้อย5คนอย่างมากไม่เกิน7คนเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็สอบก็คือถามว่าใครเป็นผู้กำหนดจำนวนคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.ผู้ทรงคุณวุฒิคำตอบก็คือนายอำเภอคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.ผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนกี่คนก็5ถึง7นะครับกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิจากราษฎรในหมู่บ้านนั้นต่อไปนะครับมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.คุณสมบัติกรรมการกลางผู้ทรงคุณวุฒิ1มีสัญชาติไทย2มีอายุ20ปีบริบูรณ์ตามหลักฐานทางทะเบียนราษฎรในวันเลือกตั้ง3ภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎรอยู่ในหมู่บ้านนั้นมาแล้วติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันเลือกตั้งเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจมีพื้นความรู้ไม่ต่ำครับประโยคประถมศึกษาปีที่4ดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาตามที่เห็นสมควรก็ได้ก็คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะครับคนที่จบป.4ก็ผู้ว่าจะยกเว้นนะครับให้เอาคนที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นพระนะครับไม่พระก็คือไม่ใช่พระภิกษุนักปลดนักบวชไม่บ้าก็คือไม่ใช่คนวิกลจริตนะครับไม่เป็นข้าราชการไม่เสียชื่อในทางพานไม่ถูกออกเพราะทุจริตยังไม่เกิน3ปีไม่เคยติดคุกนะครับแล้วก็พ้นโทษมายังไม่เกิน3ปีรองประธานและเลขานุการคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอปป.คณะกรรมการกลางเลือกรองประธานคณะกรรมการกลาง1คนและเลขานุการ1คนรองประธานและเลขานุการจากกรรมการกลางจะการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีการยกมือถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากที่ปรึกษาคณะกรรมการฝ่ายต่างๆมีได้ตามจำนวนที่เห็นสมควรนายอำเภอแต่งตั้งจากข้าราชการหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ปฏิบัตินานเกี่ยวกับหมู่บ้านนั้นการเลือกตั้งกรรมการต่างผู้ทรงคุณวุฒิเอาไว้ติดตามในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้สวัสดีครับ